รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสของผมใช้ความหรูหราเข้าขมทาเบียทรัฟเฟิลไหมล่ะ สิ่งหนึ่งที่คุณต้องท่องจำเอาไว้เลยนะฮะถ้าคุณอยากจะทำเมนูอร่อยๆแบบนี้ความเร็วครับใส่เลยนะครับ หนึ่งสองสามปึ๊บเอาช้าอยู่ย้ายเอาค้น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 โหเต็มปอดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 นครับจะบอกว่าตลอดเดือนนี้เรา2คนเฉิดฉายเป็นพิเศษเฉิดฉายเป็นพิเศษเพราะยังไงครับอาจารย์นิสาบอกว่าลองปล่อยให้พวกเราทำรายการกันเอง2คนเรียกได้ว่าทุกปัญหาคาครัวนะครับพี่อ้อยพี่ชอดแห่งวงการอาหารนะฮะจะเป็นคนตอบให้คุณผู้ชมเองคุณเอาคำนี้จริงๆคำนี้จริงๆครับแต่ก่อนเราเป็นถึงณเดชยาย่าตอนนี้เราต้องปรับคอนเทนต์นิดนึงนะครับ เป็นปัญหาคาครัวเพราะว่าคุณผู้ชมทางบ้านถามมาบอกว่าเอ๊ซื้ออันนี้มาทำอะไรกินดีแฟนซื้ออันนี้มาให้ไม่รู้จะทำอะไรเปิดเจอในตู้เย็นมีค้างอยู่เอ๊ะทำอะไรดีไม่รู้จริงๆเนี่ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยคือแบบเรารวบรวมมารอบนี้แฟนของน้องตุ๊กซื้อตับหมูมาอ่ะฮะเอาแล้วอ๋อตับหมูอ๋อโอเคอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอ่ะไม่ต้องแบบเอ๊วันนี้จะเป็นอะไรดีนะไม่เอาแล้วเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตอบคำถามปัญหาเราต้องรู้ปัญหาของเขาก่อนเราจะได้ช่วยกันนำเสนอได้พี่ตุ๊กบอกว่าแฟนซื้อตับหมูมาอ่ะยังไงครับแล้วไม่รู้ทำเมนูอะไรวันหลังบอกเขาสิว่าไม่ได้สั่งไม่ต้องซื้อยุคนี้คือเราต้องประหยัดมัธยัสถ์ซื้อเฉพาะสิ่งที่เราจะกินบางอย่างของสดนี่เก็บได้ไม่นานค่ะนะเก็บไปปุ๊บก็ความอร่อยอาจจะไม่ได้เท่าเดิมแต่ไม่เป็นไรครับคุณโทรมาปุ๊บเราตอบให้ทันควันนี่ไงเป็นรายการสดซะงั้นนะครับอ่ะตับหมูของคุณคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเอาตับหมูมาทำเป็นสเต๊ะตับหมูค่ะ อันนี้คือของเรานะแล้วของเทดดี้ล่ะคือส่วนตัวเลยนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอในส่วนของตับเนี่ยคือหลายคนอาจจะทานชอบก็ชอบไปเลยบางคนนี่คือเขี่ยออกเลยเครื่องในดังนั้นเนี่ยอย่างที่เมนูที่เจเจ้นำเสนอเมื่อกี้สเต๊ะใช่ไหมมันจะมีในส่วนของเครื่องเทศมันช่วยให้คนกินได้เยอะของผมก็เหมือนกันเครื่องเทศเหมือนกันเหรอของผมใช้ความหรูหราข้าวขมทาเบียทรัฟเฟิลไหมล่ะ ตับหมูผัดไวน์แดงอ๋ อคือเราก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าส่วนผสมลับละกันที่จะช่วยให้ตัวตับของเราเนี่ยไม่ได้มีกลิ่นสาบไม่ได้มีกลิ่นคาวนะครับแล้วก็อร่อยชูรสเข้าไปอ่ะทูเทดดี้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาถูกต้องเลยเพราะว่าปกติแล้วตับเนี่ยเครื่องในจะมีกลิ่นเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งนานาและเทดดี้ก็คือเลือกที่จะเอาเครื่องเทศเลือกที่จะเอาไวน์มาทำให้ตับของเราเนี่ยนะคะนุ่มที่สำคัญเนี่ยไม่มีกลิ่นสาบใช่ค่ะวันนี้ตับของคุณตุ๊กเนี่ยก็เลยจะกลายเป็นตับที่คุณตุ๊กอยากกินตับสเต๊ะกับตับผัดไวน์แดงค่ะครับน้ำตุ้มน้ำจิ้มมีไหมฮะมีสิโอ้โหสูตรนี้ง่ายอาจงอาจาดซื้อเอาได้ไหมยังไงสนใจช่วยกันไหมคะไม่ปฏิเสธทันควันเลยนะWelcome to Bangkok Pop. What is the favorite Thai menu? อาหารไทยที่ชอบที่สุดคืออะไรอ่ะผัดกะเพราปลาผัดกะเพราเผ็ดนะ No. ผัดกะเพราแบบไม่เผ็ด That's right. Why you love ผัดกะเพราทำไมชอบอ่ะ The flavor, the taste.And with nampla, it's beautiful. Oh, ต้องใส่น้ำปลา Must. แล้ว which part of beef ล่ะเนื้อส่วนไหนอ่ะคุณบ๊อบจะเอามาผัดกะเพรา I would use them top side, mince. Yeah. Jack Greek มีไหมอ่ะเนื้อบด Absolutely. You want to try my ผัดกะเพรา I'd love to. Okay, my beef. Okay. You cook. Okay. Good.How good quality of your minced beef? Best in Bangkok.
ดีที่สุดดีที่สุดในกรุงเทพเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์นิสสับจะใช้ตัวนี้ so now today I use this one now I show you how to make the ผัดกะเพราBob, I use this one now, olive oil. Extra virgin olive oil. น้ำมันมะกอก extra virgin ตัดครอบรันIt's the first press from when the olives are picked off the tree. สกัดเย็นทันทีที่เก็บมะกอกออกมาจากต้นปริกปุ๊บทำทันทีเลยWagyu minced beef. คุณบ๊อบหอมไหม Yeah, sure. Very good. And then I can see that white spot. มีจุดขาวๆ That is what? Flecks of fat. อ๋อมีไขมันของวัวแทรกอยู่ในเนื้อ In Gives between. The flavor. นี่ไม่เคยเลยนะเนี่ยใช้เนื้อคุณภาพดีจากต่างประเทศมาทำกะเพรา I add the น้ำปลา Why you love น้ำปลา Flavor. Flavor เหรอA little bit water. Okay, you taste now. Do I do just like that? Yeah, straight yeah, yeah. away. จริงหรือเปล่าคุณบ๊อบปากหวานนะ Very tasty.Oh, very delicious นะ mm. มีข่าวดีจะบอกคุณผู้ชมนะครับปกติแล้วเนื้อวากิวบดละเอียดเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อจากออสเตรเลียนำเข้าโดย Bangkok Bobs นะคุณผู้ชมครับราคา990บาทต่อกิโลแต่วันนี้ถ้าคุณผู้ชมเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมรับสิทธิ์ไปทันทีเลย1กิโลเพียงแค่390บาทมีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคงต้องรีบเพิ่มเพื่อนนะทั้ง Facebook แล้วก็ LINE @Bangkok Bobs นะครับจ้าสนิ1กิโล390บาท special offer now โอเค it won't last forever คุณบ๊อบบอกว่าคุณจะโชคดีถ้าคุณเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวนี้นะครับ thank you คุณบ๊อบ thank you you happy and enjoy my ผัดกะเพรา very nice โอเคครับ very good please enjoy thank you very much thank youช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งกรอบเกาหลีวิธีทำกุ้งกรอบใส่เกล็ดขนมปังชุบทอดรากโกกิลงในโถปั่นนำไปปั่นจนละเอียดเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดรากโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำกุ้งลวกชุบกับแป้งที่ละลายไว้ตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิปั่นละเอียดจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นเสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำซอสเกาหลีใส่ในสดชนิดเค็มนำขึ้นตั้งไฟพอในละลายใส่น้ำจิ้มไก่ตามด้วยโคชูจังซอสมะเขือเทศและโชยุผัดให้เข้ากันใส่กุ้งกรอบที่ทอดเตรียมไว้เคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะจัดรับประทานคู่กับเฟรนช์ฟรายและซอสดิปพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกุ้งกรอบเกาหลีสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงสเต๊กของเราทำง่ายมากๆเพราะว่าเราหั่นตับของเราเป็นชิ้นมาเรียบร้อยแล้วเราจะไม่เสียเวลาในการหั่นตับอีกแล้วก็เวลาย่างพวกสเต๊กหรือพวกของย่างถ้าเสียบไม้เนี่ยคุณเคยเจอปัญหาย่างเสร็จแล้วไม้ไหม้ไหมปัญหานั้นจะหมดไปถ้าคุณแช่น้ำก่อนโอ้เราก็เลือกที่จะหั่นตับเป็นชิ้นนะคะตามต้องการจากนั้นใส่ลงไปในอ่างผสมของเราผงหมักสเต๊กเฮ้ยคุณเบสเซ็ตเลยเหรอครับง่ายๆค่ะถือว่านำเสนอไอเดียแล้วกันนะกะทิค่ะ
จากนั้นเนี่ยคุณจะหมักเขาแบบนี้เอาไว้ครึ่งชั่วโมงก็ได้หรือคุณเนี่ยจะใส่มาเสียบไม้แล้วก็พักทิ้งไว้ในตู้เย็นก่อนปิ้งก็ได้ไม่ติดคือหลักการคล้ายๆกับสเต๊กหมูสเต๊กไก่ที่เป็นเนื้อเลยใช่ค่ะอันนี้คือเป็นเครื่องในก็ทำเหมือนกันใช่ค่ะทำเหมือนกันแล้วคุณก็แค่หยิบเขามาเสียบไม้ยังสนใจช่วยกันไหมคะไม่ปฏิเสธทันควันเลยนะเวลาเสียบก็ระมัดระวังมือด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามันแทงเข้าไปเนี่ยเจ็บมากถ้ามีเด็กๆช่วยอยู่ก็ตรงปลายแหลมเนี่ยอาจจะตัดใช่ค่ะตัดตรงปลายแหลมออกไปนะครับจากนั้นเสียบเสร็จก็วางไว้1อันคือไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็น1ชิ้นต่อ1แผ่นอะไรคือยู่ๆได้คือใจเราอะถ้าถามเราเลยนะเวลาเราเป็นคนชอบกินตับมากแล้วจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราปิ้งเขาอะแล้วเราแผ่เขามาเป็นแผ่นอะเขาจะแห้งเพราะฉะนั้นเวลาย่างอะค่ะโดนความร้อนเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราแบบบิดเขาไปบิดเขามาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีส่วนที่หนาคือเนี่ยเวลาเขาย่างเสร็จพับๆอยู่ข้างในไม่ได้แห้งใช่ค่ะเขาก็จะไม่ค่อยแห้งแล้วก็จะจุยซี่มากแปลว่าความอร่อยของตับคือความฉ่ำเหรอใช่ค่ะสำหรับเรานะคือคนทานตับเนี่ยมันจะมี2แบบคือชอบทานแบบแห้งไปเลยถ้าแห้งผมกล้ากินผมกินได้ไอ้ตับทอดกระเทียมอย่างเงี้ยผมกินแต่เรากับไม่ชอบตับแห้งๆเพราะเรารู้สึกว่าไหนๆกินแล้วอ่ะคนทำตับอร่อยๆอ่ะเขาจะรู้กันเลยนะว่าตับที่อร่อยจริงๆต้องฉ่ำข้างในมีกลิ่นนะไม่มีทำดีๆมันจะมีกลิ่นได้ยังไงข้างในมันต้องมีแบบความชมพูชมพูหน่อยกัดเข้าไปแล้วนุ่มมันจะนุ่มละลายในปากว่าอย่างนั้นใช่เราจะชอบแบบนั้นแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะมันเป็นความชอบจริงๆเรื่องพวกนี้ต้องทิ้งไว้ไหมถ้าเสียบไม้แล้วทิ้งไว้เท่าไหร่นะใส่ตู้เย็นไว้ได้ใส่ตู้เย็นไว้เก็บได้แปลว่าเก็บได้ก็อยากให้กินภายในวันนั้นนะอันนี้จริงๆไม่ได้อยากให้เก็บนานเพราะตับมันเป็นเครื่องในใช่ไหมน้ำจุ้มน้ำจิ้มมีไหมฮะมีสิโอ้ยสูตรนี้ง่ายอาจงอาจาดซื้อเอาก็ได้ไหมแต่ว่าวันนี้มีทำน้ำจิ้มสเต๊ะที่แบบสุดเด็ดจากครัวจะนี่สักเลยเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวก็มาทำในส่วนของน้ำจิ้มเดี๋ยวทำน้ำจิ้มแล้วก็ย่างตับไปพร้อมๆกันเลยได้ครับเรียกได้ว่าอลังการมากๆนะครับกับการที่คุณจะทำสเต๊ะตับคืออยากจะบอกว่ามันง่ายมากๆเพราะเราจะปั่นทุกอย่างรวมกันแล้วแค่เอาลงมาเคี่ยวอ๋อผัดผัดโอเคน้ำจิ้มสเต๊ะสูตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะใช้น้ำพริกแกงมัสมั่นกับน้ำพริกแกงเผ็ดน้ำพริกแกง2ตัวนี้จะทำให้น้ำจิ้มสเต๊ะของคุณรสชาติเด็ดขาดคือมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ใช่สัดส่วนล่ะครับเท่ากันจากนั้นใส่กะทินะคะลงไปปั่นเขาเลยจะข้นจากถั่วลิสงคั่วก่อนนะจากนั้นเราจะปรุงรสนะคะเรามีน้ำตาลปี๊บคือทำง่ายเลยอ่ะง่ายมากปรุงในนี้ไปเลยผัดแป๊บเดียวใช่แล้วคือคุณสามารถทำเยอะได้แล้วก็ใส่กระปุกเก็บไว้ได้น้ำมะขามเปียกนะคะตามลงไปได้เลยจะสังเกตว่าเราใช้เกลือหวานมีเปรี้ยวแล้วก็มีเค็มนะฮะค่ะจากนั้นนะคะเพิ่มความหวานอันนี้เป็นเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับอาจารย์นิสักใช้นมข้นหวานคุณผู้ชมเขาบอกว่ามันจะไม่ได้หวานแบบน้ำตาลปี๊บแต่มันจะหวานแบบนวลๆเพิ่มเข้ามาครีมๆนวลๆมันๆน่ะว่าง่ายๆเด็ดดวงง่ายมากส่วนผสมเข้ากันแล้วเปิดไฟผัดส่วนผสมจนส่วนผสมของเราเริ่มเดือดก็พร้อมเลยใส่น้ำมันพริกเผาแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยพร้อมจิ้มนี่โอ้เนียนเลยอ่ะเขาก็แบบว่าพอข้นอยู่แล้วนะใช่ง่ายอ่ะมันแล้วกลิ่นนี่คือหอมเลยใช่เลยง่ายมากสูตรนี้บอกเลยไม่วุ่นวายแบบไม่ต้องตำไม่ต้องโขกอะไรทั้งนั้นอ่ะคือถ้าอยากได้เนื้อสัมผัสของถั่วเยอะๆคุณก็สามารถเอาถั่วป่วนใส่เพิ่มลงไปได้ระหว่างรอน้ำจิ้มของเราได้ที่แล้วก็ปิ้งตับกันค่ะจะเตาไฟฟ้าก็ได้เตาถ่านก็ได้ถ้าเตาถ่านจะมีกลิ่นหอมๆเพิ่มมากขึ้นระหว่างปิ้งเราก็ทาหรือว่าชุบน้ำกะทิที่เราน้ำหมักไว้อะได้แต่ปิ้งสุกแล้วทาอีกไม่ได้แล้วนะเหมือนเจ้าดังๆเลยใช่หรือจะเป็นกะทิล้วนๆก็ได้นะไม่ติดก็จะนุ่มยิ่งขึ้นเริ่มใช้ได้แล้วนะคะยังไงครับที่คุณคิดว่ามันอยู่ในสภาพที่อร่อยที่สุดข้างนอกก็เริ่มสุกข้างในยังชมพูอยู่ใช่ถูกไหมฮะใช่เราวางอันนี้ไปก่อนเลยไหมได้เทดดี้จัดการเลยเดี๋ยวเราช่วยทำตับผัดไวนะถูกใจพร้อมตับผัดไวนี่อีซี่อ้าวตกลงอีซี่แล้วเหรอเมื่อกี้ยังบ่นอยู่เลยจานเสิร์ฟพร้อมนะครับให้แค่นั้นเองเหรอก็ได้เหลือเก็บไปกินกันเองโอเคสำหรับเราอะนะตับในฝันก็คือจะต้องไม่แห้งมากยังไงครับ
แล้วถ้าเกิดแบบช่ำขนาดนี้เราก็กินไม่ไหวมันดูโหดไปนะมันโหดไปสำหรับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามเราเนี่ยประมาณนี้กำลังดีมีแอบชมพูหลืบๆใช่นิดหนึ่งสำหรับเราอะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือแล้วแต่คุณผู้ชมนะใช่ไอ้ตับเนี่ยเป็นความชอบเลยนะคะบางคนก็จะกินแบบแห้งมากบางคนก็จะกินแบบชมพูมากอันนี้เป็นความชอบจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่อยากให้กินที่มันดำๆอย่างเงี้ยต้องตัดออกโอเคสเต๊ะตับนะครับน้ำจิ้มครับจัดการโอ้ยน้ำจิ้มข้นมากอ่ะแล้วเมื่อกี้เรากินแล้วคือมันพอดีเลยแบบอมเปรี้ยวนิดนิดคือผัดไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะได้ที่แบบนี้ถ้าอยากเพิ่มสีนะคะให้เขาดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นคุณสามารถใส่น้ำมันพริกเผาน่ากินครับโอเคตับสเต๊ะของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเคล็ดลับเลยคือเราจะใส่วิสกี้เข้าไปหมักอย่างที่บอกว่าตับเขามีกลิ่นอะนะคุณอะไรเนี่ยน่ากินนะอ๋อมันหอมมากอ่ะนี่ไม่ได้ใส่หอมเลยนะครับไม่รู้หอมจากอะไรถือว่าถึงก็ถอยห่างเลยอะฮะเอาละครับหลังจากที่เราตลบอบอวนนะครับกับการปิ้งย่างนะฮะสเต๊ะตับหมูของเจเจ้นะครับก็บอกได้เลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมนูแล้วกันที่อยากจะนำเสนอฝรั่งเลยนะครับตับหมูวายแดงครับนี่น่ากินมากๆหนึ่งเคล็ดลับนะฮะที่อันนี้ผมถ่ายทอดเคล็ดวิชาให้คุณเลยนะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องท่องจำเอาไว้เลยนะฮะถ้าคุณอยากจะทำเมนูอร่อยๆแบบนี้ความเร็วครับเมนูนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วเท่านั้นคุณจะมาแบบพิธีรีตองแบบค่อยๆหมักแล้วก็มานั่งปิ้งทีละด้านไม่ได้อันนี้คือแบบด้วยความที่ตับของเราเนี่ยอย่างที่บอกนะคนที่ชอบทานจริงๆเขาจะชอบแบบไม่ได้สุกมากไม่ได้แห้งมากแล้วขั้นตอนอันนี้เนี่ยคือเราคือใช้เวลาการหมักแค่แป๊บเดียวให้เขาได้ซึมรสชาติมีสมุนไพรนิดหน่อยแล้วก็ไปผัดบนกระทะร้อนๆเลยแป๊บเดียวคุณก็เสิร์ฟได้เลยค่ะดังนั้นขั้นตอนแรกนะครับเราจะหมักตัวตับหมูก่อนเหมือนกันเลยนะครับเมื่อกี้ของเขาหั่นเป็นชิ้นๆของเราก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เหมือนกันแต่อาจจะหนากว่านิดนึงนะครับนำตับหมูนะครับหั่นเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในอ่างผสม1เคล็ดลับเลยคือชื่อของเราบอกว่าเป็นตับหมูผัดวายแดงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะใส่วิสกี้เข้าไปหมักในตับก่อนอันนี้คือเราเอาแค่ประกอบอาหารนะไม่ได้แบบมาชงดื่มกันดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาไปผัดปุ๊บแอลกอฮอล์ก็ระเหยไปอย่าได้กังวลอย่างที่บอกว่าตับเขามีกลิ่นอะนะคุณอะไรเนี่ยน่ากินนะอ๋อตับเขามีกลิ่นดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องเอากลิ่นของวิสกี้เอาแอลกอฮอล์เนี่ยเข้ามาดับตรงนี้หน่อย uh-huh. ครับไม่ต้องคนเยอะกระเทียมนะครับบุบบุบหน่อยนะฮะเขาจะได้ infuse what else ไอ้ผมจะใส่ซีอิ๊วหน่อยครับคืออยากได้แบบเอเชียนง่ายๆคือมีวิสกี้มีกระเทียมนะครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาวครับแล้วก็ขอพริกไทยป่นเลย black pepper บุบบุบแบบนี้นะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็สุดท้ายนะครับน้ำตาลทรายคือปรุงรสจนเสร็จอ่ะปรุงจนเสร็จอ่ะแป๊บเดียวเท่านั้นคนให้เข้ากันนะฮะคือน้ำตาลอาจจะไม่ได้ละลายในตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะไปละลายในกระทะแต่ว่าให้เข้ากันก่อนแกล้งลืมไว้ประมาณแค่5นาทีแกล้งลืมเอ๊ะคนอ่ะกี่โมงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยระหว่างนี้คุณเปิดไฟไว้เลยนะเอาให้กระทะร้อนที่สุดเท่าที่จะร้อนได้นะครับเอาละครับพอได้ที่นะครับคืออะไรครับร้อนมากๆแล้วร้อนมากๆอ่ะเนยนะครับแนะนำถ้ามีเนยละลายดีกว่าครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่มีไม่เป็นไรรีบทำครับเฮ้ยๆปุ๊บปุ๊บเอายังฮะใส่เลยนะครับ1 2 3ปุ๊บเอ้าช้าอยู่ยายเอ้าคนโอ้โหเต็มปอดเลยเบาๆคุณผมคนพวกคุณก็มาสะบัดเนี่ยคุณจะเอายังไงสังเกตดูไฟของเราแรงๆนะครับพอคนปุ๊บเนี่ยตับเริ่มสุกแล้วน่ากินเลยอ่ะแอลกอฮอล์ละหายระเหยไปหมดละคุณใส่เลยวายแดงนะฮะสำหรับประกอบอาหารเท่านั้นไฟต้องแรงมากๆนะครับคุณอย่าความร้อนตกสังเกตดูตับของเราเนี่ยด้วยความที่เราหั่นชิ้นหนาข้างในเขาอาจจะยังพิงกี้อยู่น่ากินมากเลยอ่ะกลิ่นหอมจังเลยอ่ะอ่ะพร้อมเสิร์ฟเฮ้ยเมนูแบบอีซี่อ่ะอุ้ยหอมมากอ่ะนี่ไม่ได้ใส่หอมเลยนะครับไม่รู้หอมจากอะไรถือว่า
ถึงก็ถอยห่างเลยเหรอฮะนะครับหอมน่ากินแบบนี้ตับของเรากำลังสุกได้ที่ปิดไฟทันทียกขึ้นเลยดูสิดูสิดูเนี่ย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 คุณงอทำไมอ่ะไม่เอาให้เห็นเอาให้เห็นว่ามันแบบมันนุ่มมันนุ่มมากมันน่ากินมากมากจริงๆหลายคนบอกว่าเอ้ยน้องๆหนูๆกินได้ไหมเห็นทั้งวิสกี้ทั้งไวน์มันระเหยไปหมดแล้วร้อนขนาดนี้นะอยากจะบอกเลยว่าแบบถ้าชอบทานตับนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้ลองห้ามพลาดนะฮะหูตายแถมหน่อยแถมหน่อยตายแล้วตายตายตายต้องแถมอ่ะต้องยังไงก็ต้องมีอ่ะโอเคคุณขอพาสลีย์สักช่อนึงนะครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูง่ายๆแบบนี้เลยนะครับตับหมูวายแดงครับเรียกได้ว่าน่าอร่อยน่ากินทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนะฮะสเต๊ะตับหมูหรือว่าตับหมูวายแดงนะครับเป็นอีก2ไอเดียที่เอาตับหมูมาทำเมนูอร่อยอร่อยทำทานที่บ้านค่ะรับรองเลยว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าคุณตุ๊กมีตับหมูแล้วไม่รู้จะทำเมนูอะไรเนี่ยนะ2เมนูนี้เป็นอีก2เมนูแนะนำเลยค่ะนอกเหนือจากคุณตุ๊กนะครับถ้าคนไหนนะฮะดูอยู่มีคำถามคาใจคำถามคาครัวนะฮะก็แจ้งพวกเรามาได้นะครับเดี๋ยวเราจัดให้หมดเลยนี่หมดเวลาแล้วค่ะกับเต็มปากเต็มคำนะคะกลับมาพบกับนานาและเทดดี้ได้ใหม่ทุกวันศุกร์ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลาบ่าย 3:30 นวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ2เมนูสุดเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์มัสมั่นเอ็นแก้วใครที่ไหนเขาจะเอามัสมั่นมาทำกับเอ็นแก้วคุณเคยกินมัสมั่นเนื้อสูตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือเปล่าเคยกินมัสมั่นเนื้อเหมือนวันนี้อาจารย์ลืมซื้อเนื้อมาแต่ซื้อเอ็นแก้วมาผมจะทำแบบนั้นเลยเด๊ะเป๊ะเลยของนานาจะเอามาทำเป็นบะหมี่อบหม้อดินเอ็นแก้วค่ะก็คือบะหมี่น้ำนั่นแหละนะคุณต้องไปเป็นแหมฟอร์มเยอะบะหมี่เนื้อตุ๋นน่ะตั้งชื่อให้